เชิญยืนขอพระพรขององค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระจิตจงสถิตกับเราตลอดไปเมื่อเรารวมใจกันภาวนาในนามของพระเยซูพระองค์สัญญาจะอยู่กับเราและฟังคำภาวนาขอพระพรขององค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระจิตจงสถิตกับเราตลอดไปเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพลังของผู้วางใจในพระองค์โปรดทรงฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอเพราะว่าหากพระองค์ไม่ทรงช่วยแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายผู้อ่อนแอจะทำอะไรไม่ได้เลยโปรดประทานพระอัศทานช่วยเหลือข้าพเจ้าเสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติและเป็นที่พอพระทัยพระองค์ทั้งในความคิดและกิจการด้วยเทอญท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2พี่น้องเมื่อหลายคนโอ้อวดตามธรรมชาติของมนุษย์ข้าพเจ้าก็โอ้อวดด้วยข้าพเจ้าพูดด้วยความอับอายว่าเราช่างอ่อนแอยิ่งนักไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะกล้าโอ้อวดเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่เขลาว่าข้าพเจ้าก็กล้าโอ้อวดด้วยเขาเป็นชาวฮีบรูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชาวอิสราเอลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นด้วยเขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าหรือข้าพเจ้าพูดอย่างคนเสียสติว่าข้าพเจ้าเป็นมากกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าลำบากตรากตรำมากกว่าเขาถูกจองจำมากกว่าเขาถูกบ่อยตีมากกว่าเขาจนนับครั้งไม่ถ้วนต้องเผชิญกับความตายหลายครั้งข้าพเจ้าถูกชาวยิวลงแซ่5ครั้งครั้งละ39ทีข้าพเจ้าถูกชาวโรมันเคี่ยนตี3ครั้งถูกขว้างด้วยหิน1ครั้งเรืออับปาง3ครั้งลอยคออยู่กลางทะเล1คืนกับ1วันข้าพเจ้าต้องเดินทางเสมอต้องเผชิญอันตรายในแม่น้ำอันตรายจากโจรผู้ร้ายอันตรายจากเพื่อนร่วมชาติอันตรายจากคนต่างชาติอันตรายในเมืองอันตรายในถิ่นทุรกันดารอันตรายในทะเล
ันตรายจากพี่น้องทรยศข้าพเจ้าต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำอดนอนบ่อยๆต้องหิวกระหายต้องอดอาหารหลายครั้งต้องทนหนาวไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วข้าพเจ้ายังถูกบีบคั้นทุกวันนั่นคือเป็นห่วงพระศาสนาจักรทุกแห่งใครบ้างอ่อนแอและข้าพเจ้าไม่ได้อ่อนแอด้วยใครบ้างถูกชักนำให้ทำบาปและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์ด้วยถ้าจำเป็นจะต้องโอ้อวดข้าพเจ้าจะโอ้อวดในเรื่องที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดข้าพเจ้าจะถวายพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาลคำสรรเสริญพระองค์จะติดอยู่กับริมฝีปากของข้าพเจ้าเสมอจิตใจข้าพเจ้าจะภูมิใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ต่ำต้อยจงฟังและชื่นชมเถิดองค์พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอจงประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับข้าพเจ้าเถิดเราจงโห่ร้องถวายชัยแด่พระนามของพระองค์พร้อมกันข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งมวลองค์พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดจงจับตาดูพระองค์แล้วใบหน้าของท่านจะสดใสไม่มีวันจะต้องอับอายเลยคนยากจนร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากความคับแค้นทั้งหลายองค์พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าโดยนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลยที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกินและถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิดที่นั่นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกินและขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไม่ได้เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยประทีปของร่างกายคือดวงตาดังนั้นถ้าดวงตาของท่านเป็นปกติดีสารพางกายของท่านก็จะสว่างไปด้วยแต่ถ้าดวงตาของท่านไม่ดีสารพางกายของท่านก็จะมืดไปด้วยฉะนั้นถ้าความสว่างในท่านมืดไปแล้วความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงไรพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญมีคำกล่าวว่าสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายถูกเราก็จะเดินไปได้ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายผิดเราก็จะเดินไปได้ผิด
พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้บอกกับเราว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แต่เพียงชีวิตนี้เท่านั้นเราก็คงดำเนินชีวิตเพียงเพื่อให้ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งความหวังเราตั้งเป้าหมายไว้ในพระเจ้าไว้ในเมืองสวรรค์แล้วชีวิตของเราทุกๆวันก็จะเป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายนั่นก็คือพระอาณาจักรสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูและฟื้นฟูมนุษย์ด้วยปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นอาหารและสินศักดิ์สิทธิ์ขอให้เครื่องบูชาเหล่านี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งกายและใจตลอดไปด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระหัตถ์ทานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาณบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง
โลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ
ข้าพเจ้าขอเพียงสิ่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งเดียวนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาคือการได้พำนักอยู่ในพระเคหะขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันตลอดชีวิตให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าการรับศีลมหาสนิทร่วมกันนี้แสดงว่าบรรดาสัปปุรุษเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ขอให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้บังเกิดผลในพระศาสนาจักรของพระองค์ด้วยเทอญทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์วาจาที่ลูกรับฟังวันนี้ลูกยินดีรับไปปฏิบัติตามขอพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีความสุขกับพระองค์